เป็นวันเกิดพี่ไม้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะบรรยากาศวันนั้นปีนี้ไม่ได้จัดเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงงานวันเกิดแล้วเขาก็เหมือนกลับมาอีกวันนึงเขาก็มาหาลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกเซอร์ไพรส์แบบให้เค้กให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะมีเขาร้องเพลงให้เขาถือเค้กร้องเพลงแล้วเขาก็บอกว่าเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแดดดี้รักแดดดี้นะครับแล้วก็หอมกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพคิสปากกันด้วยมีค่ะมีค่ะปื้มชอบเพราะปกติปีหนึ่งเขาจะขี้อายกว่านี้แต่เหมือนปีนี้เขากล้าที่จะพูดมากขึ้นกับพ่อเขาเนี่ยค่ะได้บอกอะไรลูกไหมคะแบบให้เตรียมอะไรไว้ให้เราบอกเขาว่านี่วันเกิดแดดดี้แล้วนะเขาจะเป็นคนตื่นเต้นกับงานวันเกิดทุกๆคนว่าเขาชอบเป่าเค้กด้วยอะไรนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแดดดี้จะกลับมาเขาก็เตรียมตัวซะนู่นนี่นั่นอะไรนะคะอันนี้เขาเตรียมการเองหรือเราบอกว่าต้องร้องนะต้องเราก็บอกว่าวันเกิดแดดดี้นะเขาชอบที่จะร้องเพลงเขาก็โอเคแม็กเวลจะร้องเพลงให้แดดดี้อะไรเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วแม็กเวลจะบอกอะไรแดดดี้บ้างแม็กเวลก็จะบอกเบิร์ธเดย์แดดดี้ไงบอกรักไงอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าต้องกอดต้องจุ๊บด้วยนะลูกเป็นไงพี่ใหม่เขาท่าทีเป็นไงบ้างคะเขาแฮปปี้ก็ยิ้มหน้าบานอะไรเงี้ยค่ะเขามีแบบจะแบบมาหาบ่อยๆเลยมาเล่นบ่อยๆตั้งแต่กลับมาเขาวันเกิดวันที่19กลับมาวันที่20ก็มาทุกวันเพราะก่อนมาทำงานเขาก็แวะเจอลูกก่อนเนี้ยค่ะก็มาหาลูกทุกวันเนี้ยค่ะพอน้องเขาเริ่มรู้เรื่องมากที่ไหนเขาต้องสอนอะไรการสอนอะไรไหมเขาก็รู้สึกว่าแต่ก่อนแม็กก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความดื้อความโซนแต่พอตอนนี้เหมือนเริ่มโตขึ้นพูดอะไรก็รู้เรื่องก็เหมือนเขาก็บอกดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยพูดเหนื่อยสอนเนี่ยเหมือนตอนนี้โตขึ้นก็ถือว่าแบบลดพลังงานพ่อแม่ไปเยอะค่ะเขาไปเลี้ยงไหมอ่ะเราไปอยู่ด้วยกันเขาเบสออนอยู่ที่นี่อยู่ที่นู่นซะส่วนมากนะคะพอเขากลับมาเขาอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะไปเลี้ยงก็จะมีแบบแวะมาหาเพราะเหมือนไหมเขาต้องไปทำธุระที่อื่นด้วยเลยนะคะแสดงว่าเราก็แบบมีหน้าที่แบบดูแลเป็นหลักเลยใช่ค่ะใช่ได้มีเปย์เรื่องของแผนอนาคตของน้องไปต่อกันยังไงไหมเราเปยกันตลอดทุกปีแล้วแผนก็เปลี่ยนตลอดเราก็เลยเหมือนแบบมันก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนแน่นอนเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆแบบเราอาจจะพูดอีกแบบนึงพอดีปรับก็ทำอีกแบบนึงอะไรเนี่ยค่ะแต่เราก็จะบอกกันก่อนเนี่ยค่ะถ้าอันนี้น้องโตถึงขั้นแบบรู้เรื่องหรือยังว่าทำไมพ่อถึงแบบไม่เจอกันบ่อยรู้เรื่องไหมคือเราจะบอกเขาพอเขาชอบถามว่าเหมือนเขาก็จะชินว่าเวลาพ่อมาหาเขาก็พูดว่าทำไมแดดดี้ไม่อยู่ที่นี่ล่ะทำไมไม่อยู่บ้านเราอะไรเงี้ยเราก็จะบอกแดดดี้ไปทำงานแล้วเราก็จะพูดให้ฟังว่าแดดดี้กับมามีเลิกกันแล้วนะลูกคือเราก็จะค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาก็ยังคิดว่าอาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนั้นแต่เขาแค่รู้สึกว่าแบบทำไมไม่อยู่ด้วยกันเขาก็จะมีคำถามแต่มันไม่ได้ออกมาในทางลักษณะเหมือนจะเศร้าอะไรเงี้ยแต่เขาแค่เหมือนอาจจะแบบงงสงสัยว่าทำไมแดดดี้ต้องไปมาอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะบอกน้องเลยในวัยนี้บอกไปเรื่อยๆจนวันนึงเขาจะเข้าใจเองอะไรนะคะจริงใจเราอยากให้แบบน้องแบบค่อยๆปรับค่อยๆแบบรู้เรื่องแล้วก็แบบเก็ตไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราไม่บอกความจริงเขาวันนี้มันก็เหมือนเราก็จะโกหกลูกเนาะเราไม่อยากจะเริ่มต้นด้วยความโกหกเราก็เหมือนมีอะไรเราก็คุยกับลูกไปตรงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าวันนึงเขาจะรู้เรื่องนะคะเราไม่กลัวว่าแบบวันนึงน้องจะแบบรู้สึกว่าเราไม่มีพ่อหรือเปล่าอะไรไม่มีเพราะว่าพ่อก็ยังอยู่แค่สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่เขาเรียกอะไรเราไม่ได้อยู่กันเป็นแฟนกันแล้วเลยนะคะแต่ว่าความเป็นพ่อแม่ลูกยังไงมันก็ยังอยู่คือครอบครัวก็อยู่ยังครบใช่ค่ะถามอีกเรื่องคริสเตียนทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงรูปด้วยกันตั้งแต่24ยาวระบุวันเด้อ3 เดือนเลยเหรอไม่ได้ดูเลยสถานะเป็นไงคะไม่หรอกคือเหมือนก่อนนั้นเราก็ลงรูปเยอะแล้วคนก็จะแบบลงเยอะจังทำไมไม่ลงรูปลูกเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราจะลงไม่ลงเอาคนก็ด่ามาพอเราไม่ลงปุ๊บคนก็ถามเอารูปไปไหนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็ยังอยากลงรูปเรากับลูกเยอะๆแต่ว่าในสตอรี่เราก็ยังอัพเกี่ยวกับเขาอยู่เรื่อยๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีรูปสวยๆถ่ายเพราะมีแต่เซลฟี่กันเองแล้วเราก็ชอบแบบลงภาพสวยๆอะไรนะยังไม่มีโอกาสก็อินเลิฟอยู่ก็เจอกันทุกเดือนคือยังเจอกันตลอดเจอกันค่ะเจอกันทุกๆเดือนเลยตอนนี้กี่เดือนละถ้าจริงๆคบกันแบบซีเรียสจริงใจที่แบบมีสถานะก็จะเข้าเดือนที่5แล้วค่ะถือว่าโอเคมั้ยยังไม่ต้องปรับไม่ต้องอะไรมากมายก็โอเคนะคะเพราะเหมือนเราเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนสถานะค่ะเพราะว่าเราคบกันมาตอนนั้นแบบดราม่ารัวเลยไม่ตอนนั้นก็ยังลงอยู่ยาวอยู่นะจนดราม่ามันหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่เผาๆกันลงรูปเฉยๆ
ือเหมือนเขาเบสออนอยู่ที่อังกฤษด้วยอะไรเนี้ยค่ะเราก็จะหาเวลาว่างแบบว่าบินไปที่นู่นแล้วก็บินกลับมาไทยอะไรนะคะก็จะสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยค่ะต้องกลับไปลงรูปเลยไหมคนจะได้สุขใจจริงๆแพนจะลงปีใหม่เพราะมันก็จะเป็นเทศกาลนี่อาจจะลงคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างนี้บินไปหาก็มีเขาบินมาหาเราบ้างเราบินไปหาเขาอะไรเนี้ยเพราะว่าปู่ย่าซาร่าพ่อเป็นคนอังกฤษอะค่ะอยู่ที่อังกฤษด้วยเนี้ยเราไปหาเขาเราก็ได้ไปหาครอบครัวเราด้วยนะคะจริงๆอะแพนกันไว้ว่าไปอังกฤษแต่ว่าถ้าสมมติตัวเขาติดงานหรืออะไรเนี้ยอาจจะดูก่อนแต่ว่าที่คุยกันไว้ประมาณ 80% น่าจะอยู่ที่อังกฤษกันเลยนะคะป้าเคยบอกว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นยังแพลนไว้อยู่ไหมคือติดเราติดอยู่กรุงเทพเนาะคือเหมือนพอเราได้ไปใช้ชีวิตจริงๆรู้สึกว่าต่างประเทศมันน่าเบื่อแต่ว่าแพลนล่มไปแล้วใช่ไหมไม่ล่ม คือมันก็ยังเป็นแพลนอยู่แต่เหมือนแบบเรารอให้ความสัมพันธ์เราค่อนข้างที่เขาเรียกว่าอะไรอะตกแต่งกันเป็นเรื่องเป็นราวบอกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะโดนบังคับที่จะต้องย้ายแต่ตอนนี้เราแบบว่าเราก็ยังแบบว่าอิดออดได้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะเตรียมไว้ให้น้องจริงๆดูไว้เรียบร้อยค่ะเขาดูโรงเรียนเขาก็ส่งมาให้เราเลยว่าแบบมีแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไปดูด้วยกันมาอะไรเนี้ยค่ะไม่เขาก็เข้าใจเราเขาก็แล้วแต่เราเลยเนี่ยนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ